นจะติดเชื้อประมาณ100,000 คนเนี่ยใน100,000 คนเนี่ยเอาตัวเลขกลมๆก่อนนะ100,000 คน 80,000 คนเนี่ยคือมีอาการแต่ไม่มากอันนี้อยู่บ้านอีก 15,000 เนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลแต่อีก 5,000 คนเนี่ยนะอีก 5,000 คนพวกนี้ต้องเข้า ICU ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจคือพวกนอนโรงพยาบาลก็อาจจะหนักกว่าอยู่บ้านแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นต้องเข้า ICU แต่ 5,000 ที่เข้า ICU นี่คือหนักแล้วก็เราก็ห่วงพวกคนแก่ทีนี้พอดูตัวเลขแล้วมาดูบุคลากรทางการแพทย์เครื่องมือเครื่องไม้คนต้องอยู่ ICU เนี่ย 5,000 อยู่โรงพยาบาลธรรมดาอีก 15,000 นะเรามีหมอตอนนี้ทั้งจังหวัดไม่ถึง390 คนเรามีพยาบาลประมาณ 2,200 เรามีเครื่องช่วยหายใจเนี่ยพวกอยู่ ICU 5,000 แต่มันมีเครื่องช่วยหายใจ200 กว่าเครื่องฮะถ้าเอารูปแบบการเกิดโรคระบาดของจีนมาจับที่อู่ฮั่นมันจับเนี่ย 10% ของประชากรเนี่ยคนสุรินทร์จะติดเชื้อประมาณ100,000 คน100,000 คนเนี่ยใน100,000 คนเนี่ยเอาตัวเลขกลมๆก่อนนะ100,000 คน 80,000 คนเนี่ยคือมีอาการแต่ไม่มากอันนี้อยู่บ้านอีก 15,000 เนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลแต่อีก 5,000 คนเนี่ยนะอีก 5,000 คนพวกนี้ต้องเข้า ICU ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจคือพวกนอนโรงพยาบาลก็อาจจะหนักกว่าอยู่บ้านแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นต้องเข้า ICU แต่ 5,000 ที่เข้า ICU นี่คือหนักแล้วก็เราก็ห่วงพวกคนแก่สื่อในระบบออนไลน์ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นคลิปผมนะฮะก็ยืนยันว่าเป็นคลิปผมจริงนะครับพูดว่าสุรินทร์เนี่ยมีคนติดเชื้อเป็น100,000นอนโรงพยาบาล 80,000 นะครับเข้า ICU 5,000 แล้วก็ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ย 15,000 นะครับก็ต้องกล่าวเรียนว่าไอ้คลิปอันนี้มันเป็นคลิปที่ตัดต่อนะครับถ้าไปฟังตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่ต้นเนี่ยผมเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้รับการคาดการณ์ขั้นสูงสุดในการป้องกันแก้ไขปัญหาเนี่ยนักวิชาการบอกให้คาดการณ์ขั้นสูงสุดไว้ก่อนว่าถ้าไม่ทำอะไรแล้วปล่อยให้สถานการณ์เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยชาวบ้านไม่ช่วยกันภาคราชการไม่เอาใจใส่เนี่ยเขาก็จะทำเป็นตารางให้ว่าถ้าติดเชื้อเนี่ยประมาณเนี้ยเอาอู่ฮั่นมาทาบเนี่ยนะฮะผมก็เลยเอาแค่ 10% บอกถ้าคิดแค่ 10% ของจำนวนประชากรเนี่ยเอาสถิติของอู่ฮั่นมาทาบเนี่ยคนสุรินทร์มี1,300,000เอาคิดตัวเลขกลมๆเนี่ย100,000เนี่ยจะมีคนติดเชื้อ100,000นะ100,000ก็80,000ก็มีอาการอันนี้เล็กๆน้อยๆอยู่บ้านได้15,000เนี่ยต้องไปนอนโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการแต่5,000เนี่ยมันจะเป็นคนป่วยหนักที่ต้องเข้า ICU ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจถ้าเราปล่อยไปถึงขนาดนั้นเนี่ยเรามีแพทย์ไม่เกิน380นะฮะมีพยาบาลตรงนี้2,200มีเครื่องหายใจทั้งจังหวัดเนี่ย200 กว่าฉะนั้นวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่พี่น้องสุรินทร์เนี่ยต้องออกมาช่วยกันโควิดไม่ใช่เรื่องของผู้ว่าไม่ใช่เรื่องของหมอเป็นเรื่องของทุกคนเพื่อไม่ให้มันเดินไปถึงจุดนั้นนะฮะนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่ผมได้พูดในคลิปให้สัมภาษณ์และการให้สัมภาษณ์ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ก็ปรากฏว่ามีผู้ไม่หวังดีเนี่ยมาโหลดเอาจากเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์เนี่ยไปตัดตั้งแต่นาทีที่เขาแทนที่จะเอาตั้งแต่ต้นนะเอาตั้งแต่นาทีที่ 4.36 เนี่ยที่ผมพูดถึงตัวเลขว่าคนติดเชื้อ 100,000 เนี่ยแล้วก็ไปเขียนหัวว่าผู้ว่ายอมรับความจริงแล้วว่าสุรินทร์มีคนติดเชื้อเป็น100,000ซึ่งยืนยันว่าตอนเนี้ยสุรินทร์มีคนติดเชื้อแค่5 คนครับนะฮะลองคิดภาพนะพี่น้องต้องใช้วิจารณญาณนะครับถ้ามีคนติดเชื้อเป็น100,000จริงๆเนี่ยนะครับโรงพยาบาลสุรินทร์ยาวที่ไหนรองรับนะฮะความวุ่นวายเกิดแล้วฮะนะครับแต่ที่เรายกเคสมาเป็นอุทาหรณ์เพื่อเป็นการเตือนพี่น้องว่าอย่าประมาทนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องของการทำงานจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำหลักวิชาการสถิติทางวิชาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาเปรียบเทียบนะครับ เพื่อให้การทำงานของเราเนี่ยทุกภาคส่วนได้เกิดความตื่นตัวแล้วก็ช่วยกันเร่งรัดทำงานรวมทั้งพี่น้องประชาชนได้เกิดความตระหนักว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับแล้วก็ขอประนามเลยนะฮะในสภาวะการเช่นนี้นะครับคุณจะเป็นใครก็ช่างนะฮะอยู่ฝ่ายไหนนะครับนะฮะสีอะไรถามหาจิตสำนึกความเป็นมนุษย์ของคุณนะอยู่ตรงไหนนะครับผมไม่ได้ไปแตะเรื่องนี้เป็นการทำตามหน้าที่ฮะแล้วก็สนองนโยบายรัฐบาลเพื่อต้องการแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนไม่น่าเชื่อว่าจะมาคิดได้ไงฮะเอาจุดเล็กๆน้อยๆฮะไปตัดต่อแล้วก็ไปกระจายสร้างความตกอกตกใจให้ผู้คนนะฮะทำให้ผู้คนในประเทศเนี่ยตกใจนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มอบให้เจ้าหน้าที่ของทีมการปกครองจังหวัดเป็นแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะฮะแล้วเรื่องนี้ผมจะตามตลอดผมถือว่าขนาดข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะฮะยังถูกกระทำขนาดนี้นะครับผมเชื่อว่าคนนี้นะฮะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงผมเชื่อว่าเป็นคนที่ไม่หวังดีกับบ้านกับเมืองแน่นอนเพราะในการทำให้สัมภาษณ์ผมไม่ได้ไปพาดพิงไปทำให้ใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์อะไรฮะเป็นการแถลงบนหลักวิชาการเพื่อที่สื่อกับพี่น้องสุรินทร์นะฮะว่าวันนี้สถานการณ์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันเนี่ยเราปล่อยให้สถานการณ์มันบานปลายขึ้นไปแล้วเราจะคุมไม่อยู่อันนี้ก็ขออนุญาตชี้แจงพี่น้องที่เคารพทุกท่านสำหรับความคืบหน้า